สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนาราทิปนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์วิธีการที่ผมใช้ฝึกเทรดตัวกลยุทธ์แนวรับแนวต้านให้กับเพื่อนๆกันนะครับซึ่งก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าเออเนี่ยผมเทรดยังไงนะครับเทรดคริปโตพอร์ตก็โตนะครับเทรดตัวอฟอเร็กพอร์ตก็โตนะครับอ่ะก็เอ้ยผมเทรดยังไงผมทํายังไงก็มีหลายคนถามมานะครับ แล้วก็มันมีคําถามหนึ่งน่าสนใจมากๆนะครับก็มีน้องๆถามมาว,ว่าพี่มาร์กเนี่ยใช้แนวรับแนวต้านในการเทรดหรือเปล่านะครับเออก็ผมเห็นว่าเอ้ยผมใช้ในทุกๆไม้เลยนะครับทุกคนในทุกๆการวิเคราะห์ในทุกๆ ครั้งที่ผมเปิดราฟขึ้นมาผมจะมองหาแนวรับแนวต้านเป็นสิ่งแรกๆเลยนะครับผมก็เลยว่าเอองั้นถ้าผมหยิบตัววิธีการที่ผมใช้ฝึกเทรดตัวกลยุทธ์แนวรับแนวต้านมาแชร์ให้กับเพื่อนๆมันน่าจะเกิดประโยชน์กับเพื่อนๆได้อยู่พอสมควรเลยนะครับผมก็เลยทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับทุกคนก็หวังว่าเนนะื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผมมีวิธีการฝึกยังไงบ้างนะครับ โอเคครับก่อนอื่นเลยไม่ว่าเพื่อนๆจะเทรดที่ไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเทรด b i นาลี่เทรดคริปโตหรือเทรดฟอเร็กเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้กันได้ทุกคนเลยนะครับอโอเคมาดูกันนะครับว่าผมฝึกยังไงบ้างนะครับอย่างแรกเลยที่ผมฝึกนะครับก็คือการฝึกตีแนวรับแนวต้านบ่อยๆนั่นเองนะครับก็สําหรับวิธีการฝึกตีแนวรับแนวต้านของผมนะครับผมจะเปิดการาฟขึ้นมาแล้วผมก็จะอะตีไปเลยฮะจุดไหนที่มันดูน่าจะเป็นแนวรับแนวต้านของการาฟนะตอนนั้นได้ก็ตีไปเลยนะครับ สมมติตีไป,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 ปอนี่เนาะแนวพวกนี้ก็คือแนวรับแนวต้านที่เราเห็นได้ง่ายๆเลยนะครับก็ตีไปนะครับนี่ นี่นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ผมทานะครับถามว่าเอ้าทําไมเราต้องฝึกตีแนวทําไมเราต้องทําแบบนี้ถ้าเราทําไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเราจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นของการาฟนะครับว่ากราฟแบบเนี้ยแนวรับแนวต้านมันน่าจะอยู่ประมาณตรงไหนแนวรับแนวต้านที่โดยปกติแล้วการาฟมันจะวิ่งไปติดอ่ะมันจะอยู่ประมาณตรงไหนนั่นเองนะครับคราวนี้ถามว่าเฮ้ยมันดียังไงการที่เราตีแนวรับแนวต้านจนรู้ว่าเอ้ยปกติแล้วแนวรับแนวต้านของแพทเทิร์นกราฟแบบเนี้ยมันน่าจะอยู่ตรงไหนนะครับมันดีตรงที่ว่าถ้ากราฟมันวิ่งหลุด ออกไปจากปกติมันจะทําให้เรารู้นั่นเองนะครับว่าเอ้ยตอนนี้เราควรจะทําอะไรนะครับเช่นถ้าปกติกราฟมันจะต้องลงมาชนที่ประมาณแนวรับแนวนี้แต่ล่าสุดมันลงมาไม่ถึงเพื่อนๆว่ามันจะมีกี่เหตุผลครับที่กราฟมันจะวิ่งลงมาไม่ถึงแนวก็มันมีไม่กี่เหตุผลนะครับเหตุผลที่เข้าใจง่ายๆเลยก็คือแรงซื้อหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นนะช่วงนี้มันมีเยอะมากๆนั่นเองนะครับมันเลยทําให้กราฟมันวิ่งลงมาไม่ถึงแนวนะครับแล้วพอเรารู้อย่างนี้เวลาเราจะเทรดเราจะเก็งกาไรฝั่งไหนเป็นหลักฮะ มันก็จะทําให้เรารู้นะครับว่าอ๋อเฮ้ยแปบลบว่ากราฟนะช่วงนี้ถ้าแรงซื้อมีอยู่มากมันก็น่าจะกลับตัวขึ้นได้ดีเฮ้ยเราหาังหว่าเข้าเทรดในช่วงที่ราคามันกลับตัวขึ้นน่าจะช่วยให้เราทํากําไรได้ดีมากขึ้นหรือมีโอกาสชนะมากขึ้นได้แบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับถ้าเราตีแนวรับแนวต้านบ่อยๆมันจะทําให้เรามองเห็นความปกติแล้วพอมันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเกิดความไม่ปกติขึ้นมันจะทําให้เราเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนั่นเองนะครับว่าเออเฮ้ยเมื่อเกิดความไม่ปกติขึ้้นนนเเเเเรรรราาาตออองงปปปับบบกขไไ็แหพื่ ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสถานการณ์นั้นๆแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านี่เลยนะครับก็คืออย่างแรกที่ผมใช้ฝึกในกลยุทธ์แนวรับแนวต้านนี้ นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่2ฝึกหาความม e เซน s ์ในกราฟที่กําลังวิ่งอยู่ตรงหน้านี้นั่นเองนะครับความม e เซน s ์คืออะไรนะครับเออก่อนอื่นเราต้องมาตีความคําว่าความมีเซนต์ก่อนนะครับความม e เซน s ์คือปกติแล้วกราฟมันต้องวิ่งแบบนี้มันถึงจะสมเหตุสมผลหรือมันจะเป็นปกตินั่นเองนะครับอ่ะสิ่งนี้เรียกว่าความมีเซนต์นะครับมันคือความเป็นปกติของกราฟหรือว่ามันคือความสมเหตุสมผลในการวิ่งของกราฟ นั่นเองนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าผมวาดรูปขึ้นมาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับในหัวของทุกคนแน่นอนนะครับก่อนผมจะวาดไดยซ้าําทุกคนรู้เลยว่าผมจะวาดรูปนี้แน่ๆนะครับนี่เนาะเทรนขาขึ้นมันก็จะมีสวิงไฮสวิงโลยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ถูกต้องไหมครับนี่คือเทรนขาขึ้นแต่คราวนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นเทรนขาขึ้นที่อยู่ในลักษณะนี้ฟึบเออแบบนี้ทุกคนจะยังมองมันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่ไหมฮะอ่ะถ้าตีจากจุด เริ่มต้นมาถึงจุดปัจจุบันเห็นไหมว่ามันยังเฉียงขึ้นอยู่นะแต่แบบนี้ทุกคนจะยังมองว่ามันเป็นเทนขาขึ้นอยู่ไหมทุกคนก็จะมองว่ามันไม่ใช่เทนขาขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไฮล่าสุดมันไม่ได้วิ่งยกระดับสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วกับการฐานของราคาหรือว่าโลเนี่ยมันก็วิ่งแต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับนี่นะครับเห็นไหมฮะ ตรงนี้เพื่อนๆยังดูกันออกเลยนะครับนี่แหละเห็นไหมครตรงนี้แหละอันนี้แหละคือวิธีการวิเคราะห์หาความเมกเซนนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คืออย่างที่2ที่ผมฝึกก็คือในเรื่องของการดูความเม e เซนในกราฟที่กําลังวิ่งอยู่ตรงหน้านี้นั่นเองนะครับว่าปัจจุบันมันเมกเซนอยู่ไหมที่มันจะเป็นเทนขาขึ้นเหมือนเดิมอ่ะหรือมันจะเป็นเทนขาลงเหมือนเดิมหรือมันจะเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมแล้วถ้ามันไม่เมกเซนแล้วมันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะแล้วไอ้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยม แอคชั่นแบบนี้มันน่าจะมีแนวรับแนวต้านอยู่ที่ประมาณตรงไหนเออแล้วถ้ามันดันหลุดไปจากปกติเอ้ยมันวิ่งไปไม่ถึงแนวรับแนวต้านนี้เหมือนปกติเฮ้ยแอคชั่นนี้มันน่าจะหมายถึงอะไร นี่เองนนี่าะสองข้อนี่มันก็จะวนๆไปๆมาๆกันอยู่ตรงนี้แหละนะฮะนี่เลยนะครับนี่คือ2อย่างที่ผมฝึกในทุกๆการรีวิวการเทรดของผมในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆการเทรดของผมเลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือทั้ง2วิธีที่ผมใช้ในการฝึกตัวแนวรับแนวต้านของผมนั่นเองนะครับก็อันนี้เพื่อนๆลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมแนะนํามากๆเลยนะครับทั้งเพื่อนๆมือใหม่แล้วก็เพื่อนๆที่เทรดมานานแล้วนะครับเพราะสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้กลับมามันใช้งานได้ดีมากๆเลยนะครับการที่เรามองเห็นว่ากราฟปัจจุบันนี้เนี่ย มันผิดไปจากปกติหรือเปล่าหรือกราปปัจจุบันนี้เนี่ยถ้ามันวิ่งตามปกติมันจะเป็นแบบไหนการที่มันทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนแบบนี้นะครับมันจะทําให้เราวิเคราะห์กราฟออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วมันจะทําให้การเทรดของเราเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคน แน่นอนนะครับโอเคครับนี่เลยนะครับก็เป็นทั้ง2วิธีที่ผมมาแชร์ให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็เพื่อนๆอยากจะถามอะไรอีกหรือเพื่อนๆอยากจะรู้อะไรอีกเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ถามผมมาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบเอาคอมเมนต์ที่เป็นประโยชน์ประโยชน์หรือว่าเป็นคอมเมนต์ที่เพื่อนๆขอกันมาเยอะๆเนี่ยเอามาทําเป็นคลิปให้เพื่อนๆแบบนี้กันอีกนะครับอ่าอันนี้ก็อยากรู้อะไรคอมเมนต์กันมาได้เต็มที่เลยนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดจะเป็นความรู้เเเปป็็นนนรระโยยชช์แล้้ววกกมั่ใหาของพื ทุกคนดีขึ้นนะครับก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับสำหรับในคลิปนี้ผมหวังว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆเป็นอีกหนึ่งความรู้ดีๆที่เปิดโอกาสให้เพื่อนๆได้รู้จักกับโลกใบใหม่ โลกของการเทรดนะครับ